ที่บูธของซิกเกอร์ครับนี่เป็นครั้งแรกในการเปิดตัวแบรนด์ในประเทศไทยที่งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มีรถมาโชว์อยู่ด้วยกัน3คันครับและรถที่จะเอามาขายในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นรุ่นแรกครับนี่คือ Compact SUV แฝดคนละฝากับ Volvo EX 30รุ่นนี้คือ ซิกเกอร์ X ซิกเกอร์ X เป็นรถ Compact SUV ครับความยาวประมาณ 4.2 เมตรมีให้เลือกอยู่2รุ่นที่เขาจะมาทำการตลาดในไทยนะอันนี้เป็นข้อมูลยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ว่าเราพอจะได้ข้อมูลออกมารุ่นแรกที่จะมาขายเป็นรุ่น Rear Wheel Drive คือขับเคลื่อนล้อหลังแล้วคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาที่เอามาโชว์อยู่ละรุ่นที่2นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า2มอเตอร์อัตราเร่งของรุ่น Rear Wheel Drive นะฮะ0ถึง100ได้ในระยะเวลา 5.x วินาทีส่วนรุ่น Dual Motor หรือว่ามอเตอร์คู่นะครับอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในระยะเวลา 3.8 วินาทีครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าเขาคือแฝดคนละฝากับ Volvo EX 30เพราะว่าเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกันคือ SEA Sustainable Experience Architecture เป็นของบริษัทแม่เขาคือ Geely อยู่บริเวณโซนนี้คือไฟ Daytime Running Light มันให้กลิ่นอายเหมือนฝั่งรุ่น001ของทาง Seeker นะแต่ว่ามีขีดสั้นๆอยู่บริเวณโซนนี้นี่เป็นไฟหน้า LED นะครับล้อในตัวนี้ที่เขาเอามาโชว์นะฮะ25545 R20ล้อแม็กเป็นอัลลอยเล่น2สีคันนี้เป็นพวงมาลัยขวาครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูภายในหน่อยว่ามีความพิเศษอย่างไรในการตกแต่งของเขากระจกของเขาเป็นแบบเฟรมเรสนะฮะคล้ายๆกับ Volvo EX 30ไม่มีผิดเลยมีกล้องรอบคันแล้วมือจับจะซ่อนอยู่นี้นะครับเป็นดีไซน์ที่ไม่ได้ยื่นออกมาประตูเป็นแบบเฟรมเรสครับนี่กระจกเป็น1ชั้นนะฮะแล้วก็ภายในนะฮะที่เข้ามาวัสดุบุนุ่มดูหรูหรามากเลยตรงนี้เป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกนุ่มนุ่มๆเวลาที่เรากดไปแต่ไม่ใช่หนังตรงนี้เป็นผ้าแข็งแต่ตรงนี้เป็นผ้านุ่มครับเนี่ยตุ๊บๆนี่ที่บังแดดมีไฟให้ด้วยนะครับพวงมาลัยกลมๆตรงนี้แล้วตัดด้านล่างตรงนี้ดูเรียบหรูมีปุ่มจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้นะครับในการควบคุมมีจอด้านหลังพวงมาลัยมี Head-up Display ลำโพง Yamaha ในรุ่นท็อปในรุ่น2มอเตอร์แล้วหน้าจอกลางขนาดใหญ่หน้าจอกลางตัวนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคือเขาพร้อมแล้วที่จะเอามาขายในประเทศไทยแต่ว่าเป็นรุ่นที่ถ้าทำอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเลื่อนได้เพราะว่าเขาน่าจะตัดฟังก์ชันนั้นออกไปเขาจะไม่มีเก๊ะหรือว่าตัวโกลบ็อกตรงนี้นะไม่มีของ Volvo EX 30จะมีโกลบ็อกตรงนี้เล็กๆออกมาฝั่งนี้ก็ไม่มีที่เก็บครับคอนโซลตรงกลางดีไซน์เป็นแบบลอยตรงนี้สามารถใส่มือถือเข้าไปแล้วก็ชาร์จได้แบบไวเลส50วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับนี่เป็นกล่องเก็บนี่เลื่อนแบบอย่างนี้ได้มีที่วางแก้วตรงนี้นะครับมีที่วางของอย่างนี้เบาะฟีลลิ่งดีเลยครับนุ่มดีเลยหลังคาเป็นหลังคากระจกครับพาโนรามิกกลาสรูฟคนขับมีที่โหนคนนั่งด้านซ้ายมีที่โหนด้านหลังไม่มีที่จับนะครับไม่มีที่โหนตรงนี้ที่วางมือก็นุ่มเช่นเดียวกันนะครับนี่ปุ่มเปิดประตูตรงนี้ครับเป็นแบบ e-latch นะกดปุ๊บแล้วก็ดันออกอย่างนี้ในประเทศไทยจะไม่มีรุ่นที่เป็นประตูอัตโนมัติแบบที่ผมไปพรีวิวอยู่ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็พวกซอฟต์แวร์ทางซิกเกอร์ดูแลเองโหถือว่า UI ค่อนข้างเยี่ยมนะฮะมีฟังก์ชันนี้ด้วยนี่กดเข้ามามี Android Auto มี Apple CarPlay มี Race Mode ให้ด้วยนะเออเป็นโหมดพักผ่อนอะไรเงี้ยมาดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างครับอย่างแรกเลยตัวนี้ครับมีที่รองแขนและมีที่ใส่แก้วด้วยซึ่ง Volvo EX 30ดึงออกมาไม่ได้นะครับถ้าใครถามนะผมทำให้ดูเลยเฮ้ยมีแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยมี1ช่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มี EX 30จะไม่มีช่องแอร์แอร์จะมาจากข้างหน้าแต่ตัว Seeker X มีจากเสา B ออกมาหาเรานะครับมีที่แขวนสูทให้ด้วยแขวนเสื้อแต่เสียดายตรงนี้ไม่มีที่จับแล้วก็สเปซดูดิของผมผู้ชายสูง165นะครับเหลือ2กำปั้นถามว่าถ้าเทียบกับ Volvo EX 30ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยเหลือตรงนี้มากกว่าเพราะว่าฐานการดีไซน์ของเขาแตกต่างกันนะครับวัสดุบุซอฟทัชหมดเลยนะครับนุ่มดีนะครับนี่ลองมาดูนะครับลองมาดูสำหรับคันนี้มาที่โซนด้านหลังนิดนึงตัวนี้นะครับมีช็อคอัพไฟฟ้าคาร์โก้โคเวอร์ตรงนี้บุด้วยผ้าสักกะหลาดบุด้วยผ้าสักกะหลาดนะครับงานดีข้างล่างมีช่องเก็บของครับเป็นช่องเก็บของเป็นฟังก์ใส่สายชาร์จได้อะไรได้นะฮะแล้วก็พับเบาะได้แบบ60 40และที่สำคัญนี่มาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าเขามีที่แขวนตรงนี้เลยนะ
ผื่อว่าเขาเปิดไฟท้ายแล้วอยากจะแขวนอะไรนะฮะด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนครับมีโลโก้ซีเกอร์และมีไฟตรงนี้ด้วยนะเราไปดูคันอื่นกันต่อครับถัดจากซีเกอร์ X นะครับอีกหนึ่งคันที่เขาจะทำการตลาดในประเทศไทยอย่างแน่นอนคือซีเกอร์009รถยนต์ไฟฟ้า MPV ตัวนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด116กิโลวัตต์ชั่วโมงครับสามารถเดินทางระยะไกลได้สูงสุด700กิโลเมตรซึ่งอัตราการบริโภคพลังงานยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่คันที่เอามาขายในประเทศไทยคาดว่าราคาจะอยู่สักราวๆ 3.5 ล้านบาทอันนี้เป็นราคาที่ยังไม่ออฟฟิเชียลเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าราคาสุดท้ายเป็นเท่าไหร่จะเปิดตัวสักราวๆช่วงปลายมิถุนายนถึงต้นกรกฎาคมของปีนี้ครับตัว Seeker X 2รุ่นที่ผมแจ้งไปเนาะรุ่น1มอเตอร์นั้นเขาคาดว่าจะเปิดราคาสัก 1.2 ล้านบาทโดยประมาณนะครับส่วนรุ่น Dual Motor ขับเคลื่อน4ล้อคาดว่าจะเปิดราคาอยู่สักราวๆ 1.5 ล้านบาทส่วนคันนี้ Seeker 009คาดว่าเปิดราคา 3.5 ล้านบาทขับเคลื่อนแบบ2มอเตอร์All Wheel Drive อัตราเร่ง0ถึง100ได้ในประมาณ 4.5 วินาทีนะครับดีไซน์ของเขาออกแนวฟิวเจอร์หน่อยๆกระจังหน้ามีไฟด้วยนะนี่เล่นไฟตรงนี้นะครับมีเรดาร์มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ไฟ Daytime Running Light อันนี้ไฟ LED นะครับความพิเศษของเขาคือรถยนต์คันนี้เป็นรถตู้ MPV อ่ะผมได้ไปลองนั่งมาแล้วอยู่ที่ประเทศจีนถือว่าฟังก์ชันนั้นค่อนข้างดีทั้งเบาะของคนขับเองก็ดูนุ่มสบายมีหลากหลายฟังก์ชันและโดยเฉพาะฝั่งของคนนั่งแถว2ครับตัวนี้เป็นกัปตันซีทมีปุ่มควบคุมอะไรต่างๆมีระบบทัชสกรีนให้อยู่ที่บริเวณจอด้านข้างด้วยหลังคาเป็นแบบกระจกสามารถเปิดได้มีม่านให้ด้วยนะครับเบาะแถว3สามารถพับให้เรียบได้ด้วยนะถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นก็ตามไปดูกันได้นะครับก็ลองดูว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ MPV ที่ขายอยู่ในบ้านเรานั้นราคา 3.5 ล้านบาทที่เขาคาดการเอาไว้นั้นไฟนอลแล้วจริงๆจะเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับและอีกหนึ่งคันที่เขานำมาโชว์ด้วยนะครับนี่ก็คือ Seeker 007เป็นรถยนต์ลักชัวรี่ซีดานมีคนถามว่าขนาดมันใกล้เคียงกับตัวไหนบอกให้เลยครับว่าไปตีกับ Tesla Model 3ความยาวของรถคันนี้อยู่สักประมาณ 4.8 เมตรครับอัตราเร่งนะครับที่ดีที่สุดอยู่ที่ 2.84 วินาทีความเร็วสูงสุดยังไม่มีบอกแล้วก็ระยะทางที่สามารถทำได้จะอยู่ที่870กิโลเมตรแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคอนฟิกเรชันว่าเขาจะเอามาขายเท่าไหร่คันนี้ที่มาแสดงเป็นพวงมาลัยซ้ายทราบข่าวมาว่าคันนี้เดินทางมาจากประเทศลาว Seeker 007คันนี้เป็นดีไซน์ language แบบใหม่ที่หนีจากรุ่นพี่อย่าง Seeker 001 Seeker 009 Seeker X มันจะมีความเป็นเหลี่ยมแต่ว่า007เนี่ยเปิดตัวมาไม่นานและใช้ดีไซน์แบบนี้ดูครับมันมีความละมุนมันโค้งมนเข้ามาอย่างนี้เลยนี่แล้วจะไม่มีขีดตรงนี้ด้วยนี่จึงเป็นดีไซน์มาตรฐานใหม่ที่ทาง Seeker พยายามฉีกออกมาแล้วเขาจะมีพวกไฟยาวมาจากตรงนี้แล้วบางคันนะครับเขาจะมีตรงนี้เลยเป็นคล้ายๆจอ LED ยาวแสดงข้อมูลแบบไฟวิ่งๆแบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะครับสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ800โวลต์และเขาใช้แบตเตอรี่ LFP ที่ชื่อว่าGolden Brick ซึ่งเป็นของทาง Seeker เขาพัฒนาขึ้นมาถ้าใครอยากจะดูพวกรถยนต์ซีดานที่มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนคันที่ขายในบ้านเราจะมีอยู่แล้ว Tesla Model 3ต่อมาเป็น BYD Seal และ DePaul L07 ที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะที่เป็นอยู่ในคลาสใกล้ๆกันวัสดุจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Seeker X ถ้าภายในตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยดีไซน์ประตูคล้ายๆกันเลยนะครับที่จับตรงนี้ที่เปิดประตูเนี่ยซ่อนเข้าไปข้างในอันนี้คือเราปลดล็อกนะมีบุนุ่มซอฟทัชอะไรต่างๆแล้วก็ภายในก็จะมีจอกลางแล้วก็มีพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันคันนี้ไปลองขับมาแล้วโอ้โหดีครับมีทั้งรุ่นมอเตอร์และ2มอเตอร์อย่างที่ผมบอกไปเข้าโค้งดีแล้วก็เบรกค่อนข้างดีด้วยนะครับดูกันว่าประเทศไทยนั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆปีนี้ไม่ใช่แน่นอนปีนี้จะมีแค่ Seeker X กับ Seeker 009ตัว Compact SUV แล้วก็ตัว MPV นะครับใครผ่านมาชมบูธ Seekerคุณจะได้เห็น3คันนี้อย่างแน่นอนครับ